ฮือฮากันทั้งวงการฟุตบอลไทยเมื่อราชบุรีมิตรผล FC สโมสรในศึกฟุตบอลไทยลีก1ประกาศเซ็นสัญญากับโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์นักร้องนักแสดงวัย34ปีแบบเซอร์ไพรส์ทั้งวงการบันเทิงและกีฬาเพราะโตโน่แม้จะเคยเล่นฟุตบอลอยู่บ้างแต่เขาไม่เคยเป็นนักกีฬาอาชีพมาก่อนโตโน่เริ่มเป็นข่าวกับทีมแดนองค์มังกรหลังสโมสรราชบุรีได้โพสต์ภาพเขาลงซ้อมร่วมกับนักเตะในสโมสรเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2564ซึ่งในขณะนั้นสโมสรยืนยันว่าเป็นเพียงแค่การร่วมซ้อมเท่านั้นไม่ได้มีการเซ็นสัญญาเป็นผู้เล่นแต่อย่างใดแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้แฟนบอลคลายความสงสัยต่อมาโตโน่เปิดเผยสาเหตุการมาร่วมซ้อมว่าเพื่อต้องการฟิตร่างกายสำหรับการถ่ายละครในช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดจึงติดต่อไปทางจักรพันธ์พรสายนักเตะทีมชาติไทยที่สนิทกันซึ่งค้าแข่งอยู่ในสโมสรนี้จนได้มีโอกาสมาร่วมซ้อมซึ่งโตโน่ยอมรับว่าพอมาซ้อมกับนักฟุตบอลอาชีพระดับฝีเท้าต่างกันเยอะมากต้องใช้ความพยายามเยอะมากพร้อมบอกว่ามีความคิดที่จะเตะฟุตบอลถ้ามีการเซ็นสัญญาก็คงเป็นเกียรติมากและคงไม่รับเงินสักบาทเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเงินแต่เป็นเรื่องของความรักด้านเสี่ยฟุกธนวัชระนิติกาญจนาประธานสโมสรก็บอกว่าโตโน่มาร่วมทีม 5-6 อาทิตย์ทำทุกอย่างที่คนอื่นๆทำพร้อมชมว่าเป็นนักเตะที่ดีมีพื้นฐานที่ดีร่างกายก็ดีและแย้มว่าถ้าเซ็นก็ไม่ต้องซื้อจากสโมสรไหนจนกระทั่งเกิดเรื่องฮือฮาเมื่อราชบุรีส่งชื่อโตโน่เป็นนักเตะของทีมเพื่อร่วมสู้ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียAFC Champions League กลุ่ม G ที่จะแข่งกับทีมโปฮังสตีลเลอร์จากเกาหลีใต้นาโกย่าแกรมปัสจากญี่ปุ่นและยาโฮดารุนตาซิมจากมาเลเซียณสนามราชมังคลากีฬาสถานตั้งแต่22มิถุนายนถึง7กรกฎาคมนี้และหลังจากนั้นราชบุรีก็เปิดตัวโตโน่เป็นนักเตะในทีมใส่หมายเลข96ด้วยสัญญา6เดือนแต่แน่นอนว่าหลังจากราชบุรีเปิดตัวโตโน่ก็ถูกชาวเน็ตวิจารณ์ตามคาดทั้งเรื่องการตลาดปิดโอกาสเยาวชนเล่นฟุตบอลถ้วยใหญ่และดูถูกฝีเท้าว่านี่มันลีกอาชีพไม่ใช่ฟุตบอลการกุศลซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ามั่นใจที่จะช่วยทีมและจะไม่เป็นตัวถ่วงของทีมอย่างแน่นอนขณะที่ราชบุรีได้ให้โตโน่เล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกในชีวิตในตำแหน่งกองกลางโดยมีรายงานว่าเจ้าตัวปฏิเสธรับค่าเหนื่อยแต่ตามกฎต้องใส่ในรายละเอียดของสัญญาจึงขอให้สโมสรจ่ายเงินเดือนละ500บาทจากนี้ก็ต้องดูกันว่าโตโน่ในวัย34ปีจะสามารถพิสูจน์ฝีเท้าเพื่อรบครหาและช่วยราชบุรีสู้ศึกไทยลีกได้อย่างไรและก็ต้องลุ้นกันว่าเขาจะได้ถูกบันทึกเป็นดาราคนแรกที่ลงเล่นฟุตบอลรายการสูงสุดของทวีปอย่าง AFC Champions League หรือไม่